โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสปท.เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้พลตำรวจตรีกฤษณะทรัพย์เดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการประชาชนอันนำไปสู่เป้าหมายราชบุรีสังคมสงบสุขปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน2รุ่นรุ่นละ1วันคือในวันที่11ถึง12ธันวาคมพุทธศักราช2557มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น333คน